หลังนายทักษิณชินวัตรเขียนข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะให้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหากรณีมอบขันน้ำสีแดงที่มีลายมือชื่อของตัวเองให้กับอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดน่านนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนจะถูกเข้ายึดกว่า 8,000 ใบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงขอให้สื่อมวลชนยุติการตั้งคำถามประเด็นนี้พร้อมขอให้เลิกสนใจการเคลื่อนไหวของบุคคลที่อยู่ภายนอกประเทศรวมถึงยุติการเคลื่อนไหวที่จะนำไปสู่ความแตกแยกทำไมจะทำอ่ะแล้วเดี๋ยวไปขันเหลืองขันอะไรนี่ยุ่งอะไรที่มันแตกแยกชัดเจนก็อย่าไปทำนะอย่าให้เกิดความแข่งนะไม่ต้องทำเลยนะครับไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าอย่าไปทำเลยอย่าไปทำอะไรที่ความขัดแย้งเขาก็ไม่อยากให้ทำเดี๋ยวไปเช็คคะแนนเสียงเหรอเช็คคะแนนเสียงว่าใครใช้ขันแดงคนของกูเท่านั้นได้ไหมไม่ได้หรอกนะไม่ดีพลเอกประวิตรยังระบุถึงกรณีพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศยุติการแถลงข่าวในวันนี้โดยเกรงจะทำให้ข้าราชการในจังหวัดนนทบุรีเดือดร้อนว่าการยุติการเคลื่อนไหวของพลเอกชวลิตถือเป็นเรื่องดีเพราะขณะนี้ประเทศกำลังเข้าสู่การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่าผลการทำประชามติจะออกมาอย่างไรก็จะมีการเลือกตั้งในปี2560ตามรถแมพที่วางไว้พลเอกประวิตรยังระบุถึงความคืบหน้าในการจัดทำหลักสูตรอบรมผู้นำการสร้างชาติอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้นำหรือแกนนำภาคประชาชนของคสช.ว่าขณะนี้พลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคสช.จัดทำเรียบร้อยแล้วส่วนการพิจารณานำบุคคลเข้าอบรมจะดูถึงความเหมาะสมและเจตนาในการแสดงความคิดเห็นส่วนระยะเวลาอบรมไม่น่าจะเกิน7วันและจะไม่มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหากพูดคุยแล้วยังไม่เข้าใจก็ต้องกลับเข้ารับการอบรมใหม่ครับ